ีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเส้นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,525.85 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 6.73 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.44% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 46,000 ล้านบาทเศษๆโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การเงินและก็กลุ่มธนาคารรวมทั้งกลุ่มค้าปลีกส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งและก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของแบมราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.88% ก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้จะสามารถเจรจาขายทรัพย์และได้แล้วเสร็จซึ่งก็จะช่วยหนุนกำไรในส่วนของผลเรียกเก็บให้เติบโตได้กว่า 60% ทางด้านของติดล้อราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.85% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มของสินเชื่อในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นั้นจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องส่วน NPL ก็คาดว่ามีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำได้ต่อไปทางด้านของ MDC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.52% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มสินเชื่อในปีนี้นั้นจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 20% แล้วก็จะมีการควบคุม NPL ให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 3.5% ทางด้านของ EA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.62%หลังจากที่รายงานผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นั้นดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ก็คือเติบโตไปได้ถึงกว่า 97% year on year ทางด้านของ SJWD ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.10% ก็ได้รับหนุนมาจากผู้บริหารนั้นมีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้จะเติบโตได้ Q on Q แล้วก็มีการเตรียมแผนเชิงรุกเพื่อขยายฐานสู่ลูกค้าทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็เป็นการเตรียมหา M&A เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจอีกด้วยทางด้านของสเต็กราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.57% หลังจากที่มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้จะเติบโตได้ Year on Year ทางด้านของ Global ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.84%ก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ว่าในส่วนของเซมโซเซลโกรทนั้นจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นมาส่วนทางด้านของในน้องผลประกอบการในไตรมาส4ปี66นั้นอยู่ที่เรื่องของการเตรียมเปิดที่จะเปิดสาขาใหม่ซึ่งก็คาดว่าในช่วงของสิ้นปีนี้นั้นจะสามารถมีสาขาได้ทั้งหมด84สาขาแล้วก็เป็นสาขาที่อยู่ในทางด้านของต่างประเทศนั้นก็มีการเปิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทางด้านของ WPH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 12% หลังที่มีการประกาศว่าได้ร่วมมือกับทางด้านของ EKH ในการสร้างทางด้านของโรงพยาบาลคูนอ่าวนางซึ่งก็เป็นธนาคารที่เฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นการรองรับทางด้านของลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศอีกด้วยทางด้านของ Jmartราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.09% Singer บวกขึ้นมา 3.55% J บวกขึ้นมา 10% แต่ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทนั้นน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วโดยในปี2567นี้คาดว่าจะทำกำไรรวมกันได้สูงสุดและตั้งแต่มีการควบกิจการกันแบบนี้ทางด้านของหุ้นที่ปรับลดลงแรงก็เป็นทางด้านของโออิชิราคาหุ้นติดลบไป 7.76% โดยทางด้านของวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทำ tender offer หุ้นโออิชิจากบริษัทไทเบฟทางด้านของ GGC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.61% โดยในวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ10สตางค์ทางด้านของ Jazz If ราคาหุ้นติดลบไป 2.17% เพราะว่าวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ23สตางค์และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ